วัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทศกันนะครับวันนี้เป็นไลฟ์ประจำวันที่6กันยายนปี64นะครับวันนี้ผมกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่พักไลฟ์ไปเกือบอาทิตย์นะฮะเพราะว่าไปเคลียร์ธุระอะไรต่างๆให้มันลงตัวมานะครับก็เพิ่งเสร็จไปนะครับเพิ่งเสร็จไปนะครับอ่ะก็โอเคนะครับวันนี้พอร์ต 1,000 เหรียญเหมือนเดิมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเป้าหมาย500เหรียญมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือตกม้าตายกันนะฮะโอเคปะตอนรับวันแรกหลังจากที่หายไปนานนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก่อนเราไปลุยกันฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตาม EP ต่อๆไปนะครับของการไลฟ์เทรดของผมแบบนี้อีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ชอบที่ผมมาไลฟ์แบบนี้นะครับอยากให้ผมมาไลฟ์แบบนี้บ่อยๆนะอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมจะได้รู้ว่าเพื่อนๆชอบที่ผมมาไลฟ์แบบนี้แล้วก็จะได้มาไลฟ์แบบนี้เรื่อยๆนั่นเองนะครับวันนี้ผมยังคงใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคนี้เนาะผมทำคลิปสอนเอาไว้ให้แล้วนะครับอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะก็เข้าไปศึกษากันได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ใครที่อยากสนับสนุนช่องนี้อย่าลืมสมัครเมมเบอร์ชิพเข้ามานะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่ได้แอบกดเข้าไปส่องในตรงเมมเบอร์ชิพแล้วนะครับน่าจะเห็นแล้วนะว่ามีข่าวดีอะไรนะฮะแต่ใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็กดไปดูได้นะครับกดตรงสมัครสมาชิกเนี่ยกดเข้าไปดูได้นะครับยังไม่ต้องสมัครก็ได้มันก็จะมีขึ้นมาให้ดูเหมือนกันนะว่ามีข่าวดีอะไรนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้ก็นั่นแหละนะครับถ้าอยากสนับสนุนช่องนี้ก็อย่าลืมกดสนับสนุนกันเข้ามาได้นะครับสมัครสมาชิกเป็นท็อปแฟนแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับพร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายเลยนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้ผลงานที่ได้จะเป็นยังไงนะครับคนผมคิดว่าผมน่าจะได้โพซิชันตรงนี้แหละนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างเสี่ยงอยู่พอสมควรนะเพราะฉะนั้นก็ลองดูก่อนแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับในออเดอร์แรกนี้นะครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงทันทีเลย1ออเดอร์นะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอเคอุ้ยคือว่าโดนรับน้องซะแล้วหายไปนานไงก็เมื่อกี้นะครับตอนผมเทรดลงใช่ไหมกราฟดีดขึ้นนะครับตอนแรกเส้นสโตมันตัดลงแล้วนะแต่ว่ากราฟมันดีดขึ้นนะครับสุดท้ายเส้นสโตกลายเป็นไม่ตัดลงซะงั้นนะครับตอนจบแท่งแล้วมาตัดลงในแท่งนี้แทนนะครับโอเคโอเคโดนรับน้องซะแล้วเดี๋ยวครับผมก็ออเดอร์แรกเนาะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะฮะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับโอ้ยเสมอโดนรับดองซะแล้วมาวันแรกก็โดนรับดองเลยโอ้ก็ได้ผลตามนี้เนาะผมมองว่าราคาน่าจะกลับตัวลงมาได้นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็ผมเลยเทรดลงตามเนาะแต่สุดท้ายแพ้ไม่ใช่ว่าแพ้ไม่ใช่แพ้ครับเสมอนะครับกราฟแท่งนี้ปิดเป็นโดจินะครับไม่วิ่งขึ้นแล้วก็ไม่วิ่งลงเนาะราคาปิดเท่ากับราคาเปิดพอดีนะครับโอเคไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยก็ดีกว่าแพ้เนาะอย่างน้อยก็ดีกว่าแพ้เนาะแม่สงสัยอันนี้พี่กราฟบอกว่าหายไปนานขอรับน้องหน่อยแล้วกันนะแม่เจครับออเดอร์แรกเสมอนะครับไม่กําไรแล้วก็ไม่ขาดทุนนะครับพอร์ตของผมมีเท่าเดิมนะครับ 1,000 เหรียญ นะเจครับเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่2นะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับไปลุยกันต่อเลยครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะให้ความรู้เรื่องนี้เรื่องนึงนะระหว่างรอกราฟเนาะถ้าทุกคนเห็นกราฟลักษณะแบบนี้นะครับที่ระหว่างทางมันเทลงมาลึกๆแบบนี้แล้วก็ค่อยกลับตัวขึ้นนะครับให้ทุกคนดูภาพรวมใหญ่นะครับว่าภาพรวมใหญ่มันเป็นเทรนอะไรนะครับอย่างอันเนี้ยภาพรวมใหญ่เนี่ยมันเป็นเทรนขาขึ้นเห็นปะไม่เรียกว่าเทรนขาขึ้นได้ไหมเนี่ยวิ่งกระวกกระเว้ากระวกกระวากซะเหลือเกินอ่ะ
แต่ว่าภาพรวมใหญ่ในกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนับอย่างนี้แล้วกันนะภาพรวมใหญ่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นในตลาดจะมีอยู่เยอะนะครับเวลาที่กราฟเบรกไฮเดิมมาได้นะครับเนี่ยเขาเบรกไฮเดิมตรงนี้มาได้นะก็คือวิ่งทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นมาได้อะมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นต่อสูงมากนะครับเพราะว่าภาพรวมใหญ่ก็เป็นเทรนขาขึ้นอยู่แล้วและกราฟปัจจุบันก็ย่อตัวลงมาลึกมากแล้วก็กลับตัวขึ้นมาได้มีประสิทธิภาพมากเลยไหมฮะกลับตัวก็กลับตัวขึ้นแรงเหมือนกันนะครับอ่ะเพราะนั้นถ้าสมมติวิ่งทะลุแนวต้านขึ้นมาได้เนี่ยทะลุแนวต้านสำคัญที่เคยดักให้เขาวิ่งลงไปข้างล่างนะวิ่งทะลุขึ้นมาได้นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือแรงซื้อจะค่อนข้างมหาศาลเลยนะที่จะเข้ามาหลังจากนี้นะครับกราฟจะวิ่งขึ้นได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับแต่มันไม่ได้แปลว่าทุกครั้งนะ อันนี้คือให้เราดูเป็นเอาไว้ประกอบการตัดสินใจเฉยๆนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อตอนนี้แรงซื้อหรือแรงขายในตลาดมีมากหรือน้อยกว่ากันนั่นเองนะครับถ้าสมมติอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยเบรกไฮเดิมมาแล้วนะครับอันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าแรงซื้อในตลาดมีเยอะกว่านะครับกราฟปัจจุบันนี้ก็จะมีแรงซื้อในตลาดเยอะกว่านะถ้าเราจะเทรดก็ควรจะหาจังหวะเทรดขึ้นเอานะครับสำหรับในช่วงนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะโอเคน่าจะได้โพซิชันตรงนี้เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงอยู่นะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยทันที1ออเดอร์นะครับดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไงในออเดอร์นี้นะออเดอร์นี้ขอเทรดสัก200เหรียญแล้วกันนะครับค่อนข้างมั่นใจอยู่นะ wow. ว่ามีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนะครับโอเค ดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับจบแท่งแล้วนะครับเส้นสโตคาสติกตัดลงนะโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่2ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะฮะแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับพร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ปรับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับอุ๊ยไว้นะออดิชิตก็ด้วยผลตามนี้เนาะผมเลยเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้โหแพ้แบบไปเล็บอีกแล้วอ่ะเสียใจว่ะเสียใจแพ้แบบนิดเดียวอีกแล้วนะครับแบบกราฟวิ่งเป็นแท่งเล็กๆอีกแล้วอ่ะออเดอร์แรกก็เป็นโดจินะครับออเดอร์นี้ก็เป็นแท่งเล็กๆโอ้โหคือแบบทำใจเลยเนาะโอเคครับออเดอร์ที่2แพ้นะครับเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่3นะครับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญลดลงมาเหลือ800เหรียญนะครับหรือก็คือผมเทรดแพ้แล้วก็ขาดทุนไป200เหรียญนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่3นะครับผมมาติงเกียวเทรดที่500เหรียญ นะครับถ้าชนะมันจะคืนทุน200เหรียญที่ผมแพ้ไปในออเดอร์ที่2นี้กลับมาแล้วก็ได้กำไรมาอีกนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับตามนี้นะไปโอเคคิดว่าน่าจะได้ออเดอร์ที่3แล้วนะครับออเดอร์นี้ถ้าแพ้ผมจะหยุดเลยนะฮะแต่ถ้าชนะก็ยิ้มหวานนะครับวันนี้ถ้าชนะก็เดี๋ยวไปต่อนะครับประมาณนี้นะเพราะว่าถ้าแพ้ผมคิดว่านั่นแหละวันนี้น่าจะไม่ใช่วันของผมนะฮะตลาดก็ไม่ค่อยเป็นใจด้วยนะครับวันนี้เหวี่ยงเอาเรื่องเลยเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับคิดว่าน่าจะกลับตัวลงมาได้นะครับสำหรับกราฟตรงนี้นะเย้ดูกันว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่3ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับ
เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี่เองนะครับที่ใกล้จะกลับตัวลงนะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่าราคาน่าจะกลับตัวลงมาได้นะผมเลยเลือกกดเทรดลงตามนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอเคโอเคโอเควันนี้ไม่มีชนะเลยครับวันนี้มีแต่แดงๆวันนี้มีแต่แดงๆฮะโอเคครับสรุปวันนี้ขาดทุนนะครับจากเริ่มต้นมาที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้ลดมาเหลือ300เหรียญนะฮะหรือก็คือผมขาดทุนไป700เหรียญนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะเศร้าใจเศร้ากว่านั้นก็คือวันนี้เทรดแล้วไม่ชนะเลยนะนะเปิดมาวันแรกก็โดนรับน้องเลยนะฮะโอเคครับไม่เป็นไรเนาะคิดซะว่าพลาดเองนะครับโอเคตามนี้เลยนะครับนี่เลยก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับสรุปไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับก็มาตกมาตายซะก่อนเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับคิดซะว่าพลาดเองนะครับเอ๊ก็สรุปนะครับวันนี้ผมใช้เวลาในการเทรดทั้งหมดไปอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็เทรดไปทั้งหมดที่ตามออเดอร์นะครับชนะไม่มีเลยนะครับแพ้2แล้วก็เสมอ1นะครับขาดทุนไป700เหรียญนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานในวันนี้นะโอเคครับก็ขอจบไลฟ์นี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็เทรดต่อรู้สึกก็น่าจะไม่ไหวแล้วด้วยนะครับแล้วพอร์ตก็ไม่พอให้เทรดต่อแล้วด้วยเดี๋ยว300เหรียญนะครับเดี๋ยวเก็บเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับอันนี้ผมรู้สึกผมไม่ค่อยจะไหวอะไรเท่าไหร่แล้วด้วยนะตลาดแบบเหมือนอยากให้เราไปพักฟื้นซะมากกว่านะฮะประมาณนี้เนาะโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมวันนี้ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบไลฟ์นี้เห็นว่าไลฟ์นี้ดีมีประโยชน์ดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระหรืออย่างน้อยดูแล้วได้ความสุขนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกนะครับฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ชอบที่ผมมาไลฟ์แบบนี้อยากให้ผมมาไลฟ์เรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะผมจะได้รู้ว่าเพื่อนๆชอบที่ผมมาไลฟ์แบบนี้นั่นเองนะครับก็จะได้มาไลฟ์แบบนี้เรื่อยๆนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคครับผมสำหรับวันนี้Good night ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะไปพักผ่อนแล้วเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้6โมงเย็นเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ